สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร i c h Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณมาซิชิโอชิอินะครับมาพูดคุยกันประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการสร้างกิจวัตรนะครับเขาบอกว่าถ้าอย่างไรครับเราถึงจะเลือกความต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความต้องการชีวิตที่สะดวกสบายครับซึ่งคําตอบเนี่ยนะครับก็คือเราต้องสร้างภาพตัวเองในอุดมคติครับซึ่งกนในการปรับเปลี่ยนกิจวัตรเนี่ยนะครับสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับกิจวัตรเท่ากับระดับความเชื่่อมัันครบ คูณด้วยการทําซ้ำนะครับซึ่งในการสร้างกิจวัตรเนี่ยนะครับเราต้องบอกตัวเองให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ําๆครับ แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหากเราไม่มีความคิดนะครับว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ก็ยากมากครับที่จะทําอะไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับและยิ่งเรามีความเชื่อมั่นมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะทําสิ่งนั้นให้เป็นกิจวัตรเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับให้ทุกท่านนะครับลองนึกภาพนะครับว่าเราเนี่ยอยากเป็นอย่างไรใน5หรือว่า10ปีข้างหน้าครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็ได้เริ่มก้าวแรกเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรได้แล้วนะครับแต่การทํากิจวัตรให้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจำเป็นต้อง ว่าใครจะรู้สึกยินดีเมื่อเห็นเราเป็นตัวเองในอุดมคติได้แล้วนะครับเพราะว่าความรู้สึกที่ว่าฉันได้รับการยอมรับจากใครสักคนเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นต่อการพยายามทําอะไรสักอย่างมากนะครับและการมีคนร่วมยินดีหรือว่ายอมรับในตัวเราเนะครับเมื่อทําสําเร็จคือแรงผลักดันที่สําคัญกว่าอะไรทั้งหมดนะครับรวมไปถึงครอบครัวเพื่อนหัวหน้าเพื่อนร่วมงานลูกค้าซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับย่อมแสดงสีหน้าแตกต่างกันออกไปครับยิ่งเราเนี่ยนะครับวาดภาพนี้ในหัวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากเท่าไหร่นี่นะครับเราก็ยิ่งมีความเชื่อมมนากขึ้ ซึ่งเมื่อนําระดับความเชื่อมั่นกับพฤติกรรมการทาซ้ํามาประกอบรวมกันนะครับคุณเนี่ยก็จะได้สมบัติอันล้าค่าที่เรียกว่ากิจวัตรได้เลยนะครับคุณมาซิชิโอชิอินะครับเขาบอกว่ายิ่งเราเนี่ยครับมีความคิดว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งสร้างกิจวัตรได้ง่ายขึ้นเท่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับเดอริชแมนเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ